Modeling on Air ช่วงของ Modeling Update นะคะเมื่อสักครู่นี้เราก็แอบวิพากษ์วิจารณ์กันไปสงคราม SUV ไงคุณสงคราม SUV ไงเพราะว่ามันเยอะจริงๆค่ะคุณผู้ชมทั้ง Nissan Juke Ford EcoSport นะคะแล้วก็รวมไปถึง Mazda CX-5 นี่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยแล้วก็มีใหญ่ขึ้นมาอีกนะคะก็คือ BMW X5 มี Range Rover Sport มี Benz GL Classเหนื่อยใช่เยอะ มาดูระดับราคาที่พอเข้าถึงได้ง่ายๆก่อนเริ่มก่อนที่เขาบอกขายดีสุดในงานอ่ะใช่ใช่จุกนิสสันจุกนะครับอย่างที่บอกว่าขายดีคุณตุ่นย้ำว่าขายดีนี่ครับก็ร้อนแรงจริงๆนะครับด้วยราคาเนี่ยเปิดมา2รุ่นย่อยนะครับ 819,000 บาทกับรุ่นท็อป 858,000 บาทก็ราคามันสัมผัสได้จริงๆใช่แต่ว่าคนเขาอะไรนะที่เขาบอกที่เพื่อนคุณไปนั่งข้างหลังแล้วเขาบ่นว่าไงนะอึดอัดมีคำสุดท้ายด้วยนะอึดอัดมากอะไรเงี้ยขอเป็นอย่างนี้แล้วกันก็คือด้านหลังก็แคบจริงแหละเขาก็ลักษณะรถเขาเป็นมินิ SUV อ่ะคุณมินิเล็กไปคุณถ้าใช้คำว่ามินิเล็กไปก็คือซับคอมแพค SUV แหละคือถ้ารุ่นใหญ่ของ SUV นิสสันหมายถึงว่าใหญ่ขึ้นมานะครับก็จะเป็น X-Trail ไง X-Trail นั่นก็พวกระดับ S X-Trail นั่นก็ระดับ CR-V ระดับ Captiva ระดับ CX-5 นะครับแต่นี่เป็นเซกเมนต์ที่ย่อมลงมาหน่อยเปิดใหม่นะครับราคาอย่างที่ผมเรียนแจ้งไปนะครับเครื่องยนต์ก็ 1.6 ลิตรนะครับส่งกำลังด้วยเกียร์ CVT บล็อกเดียวชุดเดียวกับที่อยู่ในซิลฟี่นั่นแหละนะครับก็สวยนะสวยครับสวยมากสวยมากภายในเขาบอกสวยมากใช่มี2รุ่นย่อยก็ตัวท็อปเนี่ย 858,000 เนี่ยมากระเบาะหนังแล้วก็ไอ้ตรงคอนโซลกลางอ่ะเป็นสีแดงที่น้องออยก็ชอบเรียกเหมือนตัวถังรถมอเตอร์ไซค์ซื้อคันนี้เหมือนได้มอเตอร์ไซค์มาอยู่มอเตอร์ไซค์อยู่ตรงกลางอีกคันหนึ่งนะฮะเขาใจคิดนะน้องก็มาลองดูนะครับว่าจุกนี่จะร้อนแรงขนาดไหนนะครับตัวนี้ก็นำเข้ามาจากอินโดนีเซียนะครับส่วนคู่ปรับที่ดันมาพร้อมกันโอ้โหมาจ้าเอ๋กันช่วงนี้พอดีเลยเวลาเดียวกันซาร่าที่เขาก็ปล่อยของเขามากระติกกระติกกระติกมานานแล้วนะแต่ดันมาเปิดพร้อมๆกันคือร้อยวันพันปีเนี่ย SUV ระดับนี้เนี่ยมันไม่มีทางตลาดมาก่อนโดยเจ้าหลักๆหรืออย่างเป็นทางการเนี่ยใช่คราวนี้ก็ดันมาจ้าเอ๋กันพร้อมกันพอดีสำหรับ Ford EcoSport นะ Ford EcoSport น่าสนใจตรงที่ว่า Ford ก็ทำราคาด้วยครับทำราคาแนะนำด้วยนะครับเดี๋ยวพูดสเปคก่อนตัว EcoSport คันนี้เนี่ยก็วางเครื่องยนต์ 1.5 ลิตรนะครับบล็อกเดียวกับที่วางใน Fiesta ค่ะนะครับเครื่องยนต์ 1.5 ลิตรก็ส่งกำลังด้วยเกียร์ Dual Clutch 6 สปีดนะครับแรงม้าเนี่ย110ตัวแรงบิดเนี่ย142นิวตันเมตรนะครับเขาบอกว่าลูกค้าเนี่ย 2,500 ท่านแรกที่จองเนี่ยนะคุณเอาไปเลยราคาเริ่มต้นนี่นะครับตั้งแต่ 639,000 บาทส่วนตัวท็อปเนี่ย 799,000 บาทถูกกว่าจุ๊กโอ้โหถูกกว่าจุ๊กครับถูกกว่ารุ่นล่างจุ๊กอีกอ่ะคือเนี่ยเหมือนเขาลดราคามารุ่นละ 30,000 บาทคุณเดิมตัวท็อปนะถ้าไม่ลดราคานะอยู่ที่ 829,000 บาทอันนี้ก็ใกล้เคียงกับจุ๊กรุ่นล่างค่ะคือเห็นจุ๊กเปิดมาเนี่ยโอ้โหถ้าเปิดขายแพงกว่าจุ๊กเนี่ยขายไม่ออกแน่เออเลยเปิดมันราคาคนไทยก็อาจจะชื่นชอบนิสสันแบรนด์คุ้นเคยกว่าเคยกว่านะแล้วก็เครื่องยนต์ 1.6 ด้วยคนไทยบางทีแบ่งชั้นกันที่เครื่องยนต์เอ้าทำไม 1.5 ขายแพงกว่า 1.6 ไม่ได้ขายไม่ออกแล้วนะครับก็ 1.5 ก็วางระดับการทำตลาดให้หมายถึงไม่ใช่วางระดับการทำตลาดขออภัยครับวางราคาครับ position ของราคาเนี่ยค่ะให้มันดูแข่งขันได้แถมแคมเปญนี่ไม่ต้องพูดถึงนะ Ford นี่เขาแคมเปญใช่ผมไม่แน่ใจว่าใหม่อย่าง Eco Sport มีแคมเปญก็นี่ไงแคมเปญที่ว่านี่ไงลด 30,000 บาทนี่ไงคือคันที่ว่าเริ่มต้นเนี่ย 639,000 บาทอันนี้คือราคาแนะนำนะส่วนตัวท็อปเนี่ย 799,000ก็ราคาแนะนำอีกเช่นกันนะครับเดี๋ยวว่างๆจะจับ2คันนี้มาเทสเปรียบเทียบกันเพราะมันเป็นรถที่น่าจะเอาไปเทียบกันจริงๆจุกวาง 1.6 เกียร์ CVT นะครับ Ford EcoSport วาง 1.5 เกียร์ Dual Clutch แล้ว CVT กับ Dual Clutch มันจะอันไหนมันจะไอ้นี่กว่ากันล่ะนะ CVT นี่ก็ญี่ปุ่นเลย Dual Clutch นี่ก็พวกยุโรปบุคลิกก็แตกต่างกันซึ่งต้องลองขับนะจะรู้ว่ายังไงดีกว่ากันนี่เป็นสงครามแบบเด็กๆหรือถ้าใครขึ้นมาเนี่ยก็ไปเจอ Mazda CX-5 ก็ได้ก็ถือว่าเพิ่งเปิดตัวเหมือนกันนะครับสำหรับ Mazda CX-5 ก็แต่ว่าราคาก็คนละเรื่องนะเพราะว่าคนละระดับไงเพราะว่าคนละระดับกันเพราะว่าอย่าง CX-5 นี่เขาก็จะเป็น
Sky Active เทคโนโลยีเขาล้ำกระหน่ำแล้วก็เครื่องยนต์ก็แน่นอนสูงกว่าเครื่องยนต์ 2,000 ใช่ไหมคุณมีหลากหลายนะครับทั้งบล็อกเบนซิน 2,000 ซีซีนะครับดีเซล 2,200 ซีซีแล้วก็ตัวเบนซิน 2,500 ซีซีนะครับราคาเริ่มต้นเนี่ยนะครับสำหรับตัวเบนซิน 2,000 ซีซี 2,000 ซีซีเนี่ยขายอยู่ 1,200,000 กลมๆเลยนะครับส่วนตัวเบนซิน 2,500 เนี่ยขายอยู่ 1,440,000 บาทค่ะไปจนถึงตัวท็อปดีเซลเนี่ยจะแพงสุดใช่ตัวท็อปดีเซล 1,600,000 1,670,000 บาทสิจำราคาได้หมดแล้วอ่ะก็คุณจะซื้อนี่ตอนนี้เริ่มลังเลใจแล้วให้ลงมาจุกดีวะจะไปจุกหรือว่าจะไปหรือจะไปฟอร์ดดีรอคุณไปเทสก่อนก็ยังมีหลากหลายทางเลือกนะครับสำหรับ SUV แล้วก็ในงานนี่ประชันกันสุดมันจริงๆอันนี้เป็น SUV ระดับน้องๆอันนี้ก็สงครามระดับย่อมแต่จริงคุณคิดไหมว่าอย่าง Mazda เนี่ย1,600,000เงี้ยนี่คือน้องๆนี่คือแพงแล้วนะแต่ยังน้องๆถ้าคุณมาเจอ SUV กลุ่มนี้ที่ผมกำลังจะนำเสนอนะครับก็แหมคุณก็ดูชื่อฉันสิคือชื่อแบรนด์ก็ BM แล้วอะสำหรับค่ายรถหรู BMW อ่ะไปดูที่ BMW ก่อนนะครับนำรถ SUV ใหญ่อย่าง X5 เนี่ยคันนี้เป็นโมเดลเชนค่ะครับหลายปีแล้วเห็นหน้าเดิมๆหน้าเก่าๆคันนี้เป็นก็เพิ่งโมเดลเชนที่เมืองนอกไปนะครับ BM ก็นำมาเปิดตัวที่เมืองไทยทันทีวางเครื่องยนต์นะครับ3ลิตรนะครับเทอร์โบนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ218แรงม้าแรงบิด560นิวตันเมตรคุณตุลตายไปเลยคุณจะจี๊ดไปไหนตายไปเลยนะครับก็โน้ต X5 นี่มีหลายรุ่นนะครับมีอีกรุ่นหนึ่งตัว 25D ก็มีนี่ฉันกำลังมองเวลาอยู่ว่าเราจะพูดกันไม่ได้ว่ะจะทันไม่ได้ไหนจะมีมอเตอร์ไซค์อีกคุณมี X5 ตายของเบนซ์นะครับเบนซ์ก็มีตัว GL แต่ GL นี่เป็นแล้วมีแลนด์โรเวอร์ด้วยเมื่อกี้นี้ใช่เบนซ์นี่ก็มีตัว GL ตัว GL นี่ใหญ่กว่า X5 นะครับในระดับการทำตลาดตอนนี้ยังไม่มีใครใหญ่เท่า GL แล้วเมื่อกี้ X5 แพงไหมคุณแล้ว GL แพงไหมคะ GL เนี่ยเกือบ9ล้านGL เนี่ยเกือบ9ล้านนะครับส่วน X5 คันนี้เนี่ยนะครับเมื่อกี้นี้ที่คุณเอามาฝาก X5 คันตะกี้เนี่ยหาราคาไม่เจอคุณแต่ก็แพงอ่ะต้อง 3-4 ล้านอัพป่ะคุณอุ้ยเกินครับเกินเนี่ยต้องมี6ล้านอะไรประมาณนี้ครับแต่ถ้า GL เนี่ยไซส์ใหญ่กว่าเกือบ9ล้านแล้วก็มี Range Rover Sport เป็น Rover Sport มีทั้งตัวดีเซล3ลิตรแล้วก็ตัว V8 เบนซินนะครับซุปเปอร์ชาร์จตัวท็อปนี่ก็10ล้านสำหรับ Range Rover Sport นะครับทั้งหมดทุกวันนี้ก็คือสงคราม SUV ซึ่งมีทั้งระดับเล็กระดับใหญ่เราจะไปเร็วในระดับใหญ่สักนิดนึงเพราะว่าเราไม่มีปัญญา10ล้าน ใช่ใช่ไปดูอย่างนี้ Range Rover Sport เราเอาบ้าไหมฝากกันเป็นน้ำลาย6เฉยๆนะคะแต่ว่าเดี๋ยวปิดท้ายเบรกนี้กันนะคะเราจะไปที่ภาพพริตตี้อีกแล้ว Motor Expo ผมว่าตะกี้ไม่เท่าไหร่อ่ะคุณเมื่อกี้เขาบอกเป็น B class นี่เขาเป็น A class แล้วอยากจะรู้เขาจัดระดับยังไงอ่ะไปชมกันดีกว่าค่ะ